بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่สละเวลาของท่านทั้งหลายมาเพื่อที่จะฟังเรื่องราวที่เป็นคำสั่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้กันเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพี่น้องให้เราได้หายใจหนึ่งเฮือกเนี่ยนะก็จะต้องกล่าวประโยคที่สั้นที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เอออาจารย์ง่ายแค่นี้เองอาจารย์ไม่ต้องมาบอกฉันหรอกเอาถามจริงๆว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ไปกี่เที่ยวที่ผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเนื่องจากพ่อแม่พี่น้องไม่เก่งนะหรือไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ที่บอกเพราะบางทีอาจจะลืมบางทีอาจจะอะไรอาจจะลืมนี่อย่างฮัจญีบังเสมนี่โอ้ไม่ต้องบอกแล้วแม่ถ้าวันนี้ผมมาช้าอีกหน่อยนึงแกขึ้นแล้วนะขึ้นบรรยายให้ได้เลยไอ้เรื่องรู้นะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องนะรู้กันแล้วแต่ประเด็นคือไอ้ที่ต้องมาบอกต้องมาย้ำก็เพราะบางครั้งเราอาจจะลืมถามว่าเนี่ยหัวข้อหะดีษที่เขาตั้งเป็นหัวข้อให้ผมบรรยายในวันนี้เรื่องแม่สามคำเนี่ยถามว่าใครไม่รู้จักแม่มั้งแม่ตายไปหมดแล้วเราก็รู้จักแม่เราทุกคนแต่ประเด็นก็คือทำไมยังต้องพูดอยู่ล่ะนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้คุยกันดังนั้นตอนนี้พี่น้องอันที่หนึ่งเลยขอดูอากันซะก่อนขอดูอาก่อนอันที่หนึ่งดูอาหลังจากตื่นอะไรตื่นนอนถามว่าใครอ่านไม่ได้ก็อ่านกันได้หมดแต่ประเด็นก็คือแล้วตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงตอนนี้อ่านหรือยังนั่นแหละคือประเด็นมันอยู่แค่ตรงนั้นแหละเพราะถ้าเราไม่ได้อ่านพี่น้องดูนะปลายทางของมันคือแล้วไหนล่ะเราบอกว่าเราจะทำตามที่นบีทำอ้าวดังนั้นดูอาบทที่หนึ่งเลยหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนี่แหละพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีเพราะบางทีเวลาโต้ครูมาแปลหรือมาบอกแนะนำอะไรเนี่ยพี่น้องทำเถอะนะอย่าไปอายอาจารย์แหมอ่านรวมๆกันมันดูน่าอายมันดูแบบเป็นเด็กๆมันดูแบบเป็นเด็กๆให้พี่น้องให้รู้ไว้เลยว่าเวลาเราทำเรื่องดีอย่าไปอายเพราะถ้าเราอายลูกหลานเราจะไม่กล้าทำผมจะบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนว่านักเรียนเวลาออกจากมัสยิดนะนะตั้งแถวก่อนตั้งแถวหน้ามัสยิดก่อนนักเรียนก็ตั้งด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมาบอกผมเลยอาจารย์ขอตบเด็กได้ไหมขอตบเด็กหน่อยได้ไหมผมถามทำไมอ่ะเนี่ยมีเด็กประถมอาจารย์มันเดินออกมาจากสุเรามันบอกว่าเฮ้ยดูเด็กพวกอนุบาลดิเดินเข้าแถวกันนี่แหละที่เรากำลังจะทำเพื่อสะท้อนให้สังคมที่บอกว่าโอ้ยไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องทำหรอกไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องทำใครๆเขาก็ไม่ทำกันเราจะต้องทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีการรักษาไว้ซึ่งระเบียบเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องดีเราต้องทำก่อนเพื่อให้คนอื่นได้ทำตามดังนั้นไปแล้วบทที่หนึ่งบทที่สองต้นนี้ยากแล้วก็ยาวที่สุดในบรรดาดุอาเลยเรียกว่าไซดุลอิสติกฟาร
อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะخلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و เยี่ยมอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงให้ดักอันต้าเอาไว้เขาก็จะได้เห็นโอ้โหไทยเจริญไทยเจริญแม่มันแจ๋วเฮ้ยมันอ่านได้ตอนนี้ได้อันต้าต้นเดียวเอาก่อนนะเอาก่อนอะไรเอาได้เอาก่อนพี่น้องเรื่องดีอย่าไปปล่อยให้คนอื่นเขาทำอย่างเดียวเราต้องเอากับเขาพี่น้องผมถามหน่อยว่าเมื่อเราทำผิดสิ่งที่เราจะต้องจัดการคือทำยังไงให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีโอกาสตอบบัตรตนต่ออัลลอฮ์ความผิดเราเพลินหนึ่งถ้าถูกถามในวันกิยามะฮ์ว่าไซยิดุลอิสติกฟารอ่านได้ไหมพี่น้องจะตอบยังไงจะตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงนี่แหละคือคำถามเราเอ้าต่อมาดุอาให้พ่อแม่เอ้าอ่านยังไงร็อบบิฆฟิรวะลิวาลิดัยวะรฮัมกามารับนี่ก็ไม่ยากหล่อจันบอกแต่ต้นง่ายๆทั้งนั้นเลยประเด็นก็คือไปดูในตำรับตำราอุลามะอธิบายว่าดูอาบทนี้ลูกจะต้องอ่านให้พ่อแม่อย่างน้อยวันละกี่เที่ยวแล้วก็ถึงยังเราบอกเรารักพ่อแม่ละเกินผมเนี่ยเอาอย่างนี้มาบอกเพราะนักเรียนที่โรงเรียนผมอะเอานักเรียนที่โรงเรียนนี่แหละมาเป็นมาตรฐานเอ้าท่องเอ้าท่องเอ้าท่องเพราะไอ้ที่จะท่องเองบางทีไม่เกิดก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละนักเรียนได้ท่องนะท่องเร็วเอ้าครั้งที่1แล้วครั้งที่2ครั้งที่3ต้องบังคับฝึกฝนอินชาอัลเลาะห์พี่น้องลูกหลานเราจะได้จําดุอาบทนี้เอ้าบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นทีนี้เยอะหน่อยตอนนี้มีเสียงบอกว่าพวกเองเข้าไปก่อนฉันขอไปตรงอื่นก่อนแป๊บนึง นะพี่น้องอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องแสดงออกอาจารย์ฉันไม่ค่อยอยากละหมาดฉันไม่ค่อยอยากบวชแล้วเวลาถามว่าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อยากได้กี่โมงพี่น้องเพราะถ้าอยากได้จริงๆมันต้องแสดงออกถามว่าไอ้สมัยที่เราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องโอ้โหไปบ้านเขาแล้วไปอีกเสนอหน้าไปให้เขาเห็นอยากจะให้เขารู้ว่าเราน่ะชอบเขาสนใจเขาและเราบอกเรารักอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์รักนบีแต่ไม่ได้มีอะไรเลยที่เราทำเหมือนนบีมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้พี่น้องต้องแสดงออกให้เห็นว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวขอดุอาหนึ่งในการแสดงออกคือการขอดุอาดุอาที่ปรารถนาอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านยังไงอัสอาลูกะมูรอฟากอตะกะฟิลจันนะบทที่6ดุอาของนบียูนุสดุอาของนบียูนุสเนี่ยพี่น้องเป็นดุอาที่อยู่ในอัลกุรอานเลยเป็นดุอาที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วผมเนี่ยเรียกดุอาบทนี้ว่าดุอาของคนที่มีปัญหาเพราะนบียูนุสนี่มีปัญหาแล้วพี่น้องใกล้จะตายแล้วกระดิกอะไรไม่ได้แล้วกระดิกอย่างเดียวก็คือลิ้นแล้วนบียูนุสก็ใช้ประโยคนี้แหละลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอ่านดูอาบทนี้ตอนที่จนตรอกเลยนะหมดปัญญาจะทำอะไรแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปลาเอานบียูนุสมาคืนที่ชายฝั่งดังนั้นปัญหาของพี่น้องที่บอกว่าหนักลองไปดูว่าที่เจอกันนบียูนุสใครหนักกว่ากันของนบียูนุสหนักกว่าไอเราเนี่ยบอกว่าแย่ยังมีคนช่วยได้แต่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาใครล่ะลงไปช่วย
ใครล่ะลงไปช่วยเอ้าเชียงรายเลนถล่มลงมาพวกเรายังพอช่วยกันได้เชียงใหม่น้ำท่วมเรายังพอช่วยกันได้แต่ถามว่าโดนปลางับลงไปในท้องดำลงไปใต้ท้องทะเลใครจะมุดลงไปใครจะมุดลงไปช่วยอย่างเดียวที่นบียูนุสทำในวันนั้นคือขอดุอาบทนี้แหละดังนั้นใครมีปัญหาพี่น้องอย่าลืมดุอาบทนี้บทที่7อันนี้ดุอาก่อนให้สลามนบีบอกกับเราว่าก่อนที่จะให้สลามเนี่ยให้ขอ4ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์4 อย่างก่อนจะให้สลามธรรมดาเราอ่านอินนะกะฮามีดุมมะจีดแล้วก็Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah แนะนำนิดนึงพี่น้องเวลาให้สลามอย่าทำแบบนี้นะ พอผมเห็นคนทำในสุเราะห์ Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah ไม่ต้องขยำไม่ต้องให้จังหวะอะไรทั้งนั้นนะคือบางคนเนี่ยทำจนชินนะขยำเลยมีจังหวะเด้งไม่ต้องเด้งนะครับให้สลามหันไปอย่างนี้แล้วก็กลับมาแล้วก็หันไปแบบนี้เฉยๆโอ้คอจะเคล็ดไอ้เราไม่เคยเด้งไปเด้งนะอ้าวดังนั้นก่อนจะให้สลามท่องยังไงอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมอันนี้มุอาวิซะห์ที่1คือการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ข้อที่1นบีบอกให้ขอกี่อย่าง4อย่างไปแล้ว1อันที่1คืออัลเลาะห์จ๋าฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากนรกยะฮันนัมพี่น้องจําเอาไว้นะทําไมเราต้องขอให้พ้นจากนรกยะฮันนัมเพราะสะพานซีรอตเนี่ยมันทอดข้ามอะไรทอดข้ามนรกยะฮันนัมถ้าสมุจยิเสมเดินไปบนนรกเอ้ยไม่ใช่เดินไปบนสะพานเดินไปบนสะพานปรากฏว่ายีเสมไปไม่ถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้ยืนอยู่ที่กลางสะพานนะยีเสมลงไปอยู่ในนรกนะอันนี้ยกตัวอย่างนะพวกกันพวกกันนะยกคนอื่นเดี๋ยวเขาด่าเอาปรากฏว่าถ้าไม่สามารถผ่านสะพานซีรอตเข้าสวรรค์ได้แสดงว่าพี่น้องร่วงไปที่ไหนนรกดังนั้นนบีจึงบอกว่าก่อนจะให้สลามให้ขอดุอาบทนี้อันที่สองวามินอาดาบิลกอบเบรีอัลลอฮ์จ๋าตอนอยู่ในกูบอดอย่าให้ฉันเจอกับการลงโทษถามว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยกว่าจะถึงกิยามัตเนี่ยนานไหมนานไอ้รุ่นเราเนี่ยนานแน่นอนแต่ผมเนี่ยไม่แน่ผมขอไว้150ปีเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอยู่150ปีเลยผมไปขอที่ไบตุลลอฮ์เลยนะไม่ใช่ขอธรรมดามีคนถามว่าเวลาเห็นท่าเดินผมอาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้พอ41 41เดินเอียงแล้วเนี่ยนะจะอยู่150ปีบอกโอ้อันนั้นมันของขอก็ว่ากันไปนะส่วนไอ้เรื่องเดินเอียงๆเดี๋ยวคุณอินชาอัลเลาะห์หายแต่ขอเลยอยากจะอยู่150ปีดังนั้นเวลาไปอยู่ที่กุบอดนบีบอกถ้าเราอยู่ดุนยาแล้วขอดุอาบทนี้ตอนที่อยู่ในกุบอดอัลลอฮ์จ๋าการลงโทษในกุบอดฉันไม่เอาอันที่3วะมินอาซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตอัลลอฮ์จ๋าไอความเดือดร้อนปัญหาตอนมีชีวิตกับตอนตายก็ไม่เอานะอย่าเอาปัญหามาให้ฉันนะเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ทุกวันนี้มีปัญหากันไหมมีสารพัดเรื่องแต่เวลาเรามีปัญหาจริงๆย้อนกลับไปดูว่าเราเคยขอดุอาต้นนี้ตอนก่อนจะให้สลามเปล่าเคยจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอเราเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเราเจ็บใจกับปัญหานั้นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าจริงพี่น้องต้องหาทางออกอย่างที่ศาสนาว่าต้องขอดุอาต้องละหมาดตะฮัจญุดเพราะเราคิดว่านั่นคือปัญหาใหญ่ของเราแต่ด้วยเหตุใดล่ะเรามีปัญหาแต่กลางคืนนอนสบายตื่นขึ้นมาอัลลอฮ์ชีวิตกูชีวิตกูเวลาหลับตื่นมาชีวิตกูชีวิตกู
ไม่เคยบอกกับอัลลอฮ์เลยว่าเรามีปัญหานบีจึงสอนว่ามินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตอันที่4ว่ามินฟิตนะติชัรริลมะซีฮิดดัจจาลอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับสำนวนนี้ว่ามินฟิตนะติชัรริลมะซีฮิดดัจจาลอัลลอฮ์จ๋าความชั่วร้ายของดัจญาลฉันขอไม่เจอนะดังนั้นเราก็จะได้นะตายก่อนแล้วพี่น้องอย่าไปบอกอาจารย์เอ้ยดัจญาลนะฉันเรียนมาต้องครูเขาไปดัจญาลมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มันหลอกฉันไม่ได้หรอกเอาคิดว่าหลอกได้หรือหลอกไม่ได้ยีเสมว่าหลอกได้ไหมแต่ยีเสมคงต้องหลอกไม่ได้หรอกยีเสมแกเอาสายไหมคว่างปรากฏว่าเราเนี่ยจะชอบเข้าใจให้กำลังใจตัวเองว่าอัลลอฮ์จ๋าดัจญาลมันทำอะไรฉันไม่ได้พี่น้องอย่าไปบอกแบบนี้รู้จักปลาไหลไหมนี่น้องจอกแค่เจอปลาไหลเองคนแขกก็ไหลตามไปเลยแค่เขาว่าน้ำปลาไหลเนี่ยรักษาโรคได้คนแขกไปเอามากับเขาด้วยนี่แค่ปลาไหลยังไม่เจอหัวหน้ามันเลยนะลูกน้องระดับไหนก็ไม่รู้ยังปลาไหลเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าทุกวันนี้เขาบอกเออเนี่ยไปดูต้นกล้วยนั่นไปแล้วคนแขกไปดูไอ้นั่นไปแล้วนี่ยังไม่ถึงดัจญาลเลยแค่ลูกน้องมันเองนะครับอ้าวนี่คือดูอาเจ็ดต้นที่อยากจะแนะนำทีนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดคือเรื่องแม่เขาให้มาแค่นี้นะครับให้หัวข้อนี้มาซึ่งผมก็เข้าใจจากหัวข้อเนี่ยมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เล่าว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผู้ชายคนนี้ถามกับนบีว่านบีครับใครคือคนที่ผมจะต้องดีกับเขาที่สุดเลยนี่สำนวนของหะดีษบทนี้ใครคือคนที่ผมจะต้องดีกับเขาที่สุดพี่น้องอยากจะรู้บนดุนยาว่าใครก็ดูต่อนบีบอกว่าคนที่ท่านจะต้องดีกับเขาที่สุดบนดุนยานี่นบีพูดสถานะเมื่อลูกถามอันนี้สถานะนี้นะคนที่จะต้องดีที่สุดนบีพูดว่าอุมมุกะครั้งที่หนึ่งนบีพูดว่าแม่ของท่านซอฮาบะห์ก็ถามต่อกอละซุมมะมันนบีใครอีกหลังจากแม่ฉันรู้แล้วว่าคนที่ฉันจะต้องทำดีที่สุดบนหน้าดุนยานี้คือแม่ของฉันแล้วใครหลังจากนั้นอีกนบีพูดครั้งที่สองแม่ของท่านเป็นครั้งที่สองซอฮาบะห์ก็ถามอีกว่านบีแล้วใครอีกล่ะหลังจากแม่ของฉันนบีก็พูดครั้งที่สามว่าแม่ของท่านกี่ครั้งสามครั้งดังนั้นหัวข้อที่เอามาให้ผมพูดเขาจึงตั้งหัวข้อเรื่องว่าแม่นี่ดึงเอามาจากสำนวนของหะดีษเลยแล้วนบีก็ถูกถามเป็นครั้งที่สี่ว่าก้อนละซุมมามันนบีครับหลังจากแม่ของฉันสามเที่ยวแล้วเนี่ยใครอีกนบีเพิ่งจะพูดในครั้งที่สี่ว่าพ่อของท่านดังนั้นวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องจะมีสถานะอยู่สองสถานะที่นบีพูดถึงก็คือคนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นพ่อจากหะดีษบทนี้หัวข้อเรื่องนี้ให้รู้เลยว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันใครถ้าจะเอาจากหะดีษบทนี้คนที่มาเป็นอันดับแรกก็คือคนที่เป็นแม่นบีพูดย้ำถึงสามครั้งอุลามะจึงเอามาอธิบายว่าอัซอมความยิ่งใหญ่ของสถานะของคนที่เป็นแม่เนี่ยนบีย้ำสามครั้งกับคนที่เป็นลูกว่าพวกเธอทั้งหลายจงพิจารณานะว่าจะทำดีอะไรจะทำดีอะไรกับคนที่เป็นแม่เพราะสถานะของเขายิ่งใหญ่กว่าพ่อสามขั้นนบีถึงพูดย้ำพี่ต้องดูนะความละเอียดเนี่ยตรงเนี้ยเพียงแค่วันนี้ให้รู้สถานะก่อนถ้าใครมีโอกาสได้เป็นแม่คนแสดงว่าเรากับผัวเราเนี่ยใครแจ๋วกว่ากันเราแจ๋วกว่านะ
ต่อไปให้มึงรู้ซะด้วยกูเนี่ยไม่ธรรมดานะอาจารย์บอกไม่ธรรมดานบีบอกเนี่ยเจ๋วเลยประเด็นก็คือนั่นคือสถานะที่เราได้หลังจากนั้นบุคคลที่จะต้องพิจารณาคนที่สามก็คือคนเป็นลูกคนที่เป็นลูกเมื่อนบีพูดเอาไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วถึงสถานะว่าพ่อกับแม่ต่อให้พูดถึงพ่อแค่ครั้งเดียวก็ตามเนี่ยพี่น้องหลุดออกมาจากปากของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสถานะที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติดีจะต้องปฏิบัติดีถามเอาวันนี้เอาวันนี้พี่น้องลูกทำดีกับเรายังคนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้เป็นแม่ใครเนี่ยพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะให้อะไรแสดงความรู้สึกในหัวใจของเราไว้อย่างนึงว่าท่านจะไม่ถูกลูกท่านเนรคุณคนที่ไม่มีลูกเนี่ยนะท่านจะไม่ถูกลูกเนรคุณและจะเข้าไม่ถึงความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้รับเราจะเข้าไม่ถึงนี่คือความปวดปานหนึ่งในขณะที่เราไม่มีโอกาสได้มีลูกเราจะเข้าไม่ถึงเด็ดขาดว่าความเจ็บปวดของสถานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาที่ลูกเนรคุณน่ะมันเจ็บขนาดไหนผมเคยถามผู้หญิงคนหนึ่งที่กาฬสินธุ์ไปบรรยายที่กาฬสินธุ์ผมบอกว่าผมเนี่ยนะไม่มีลูกมีแต่นักเรียนที่เป็นลูกศิษย์อย่างเดียวดังนั้นผมไม่มีทางเข้าถึงเลยว่าแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งขณะที่อัลกุรอานบอกเอาไว้ว่าฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่เจ้าด้วยคำว่าอุฟแล้วลูกกล้าพูดลูกกล้าพูดถามว่าเจ็บปวดขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ตอบผมว่ายังไงเขาบอกอาจารย์ความเจ็บเนี่ยนะเหมือนกับเอามีดเนี่ยกรีดเนื้อได้เลยเหมือนเอามีดเนี่ยกรีดเนื้อได้เลยเวลาลูกบอกกับฉันว่าเฮ้ยผมถึงบอกไงว่าสถานการณ์นี้เนี่ยคนที่ไม่มีลูกเนี่ยนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ท่านไม่มีโอกาสได้เจ็บเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ข้อดีที่เขาจะได้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ให้กำลังใจคนไม่มีลูกก่อนอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวอาจารย์พูดแต่เรื่องดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่และฉันล่ะให้รู้ไว้เลยพี่น้องนี่คือหนึ่งจากเรื่องดีที่คนไม่มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่ได้ประสบเพราะความเจ็บปวดขณะที่ลูกถอนหายใจนะยังไม่ต้องทำเรื่องอื่นนะเขาบอกเจ็บเหมือนกับเอามีดนี่มากรีดเนื้อส่วนคนที่เหลือเคยเจ็บขนาดไหนผมไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือเจ็บขนาดนี้เราจะไม่เคยเห็นน้ำตาของพ่อแม่เลยบนความเจ็บปวดที่เขาได้รับเนี่ยทีนี้มาดูสถานะทำไมพี่น้องครับอุลามะก็มาอธิบายต่อว่าแล้วทำไมล่ะคนเป็นแม่เนี่ยถึงถูกกล่าวสถานะเอาไว้3ครั้งอุลามะมาอธิบายนี้ว่าให้ได้นึกถึงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้เขาทำการตั้งครรภ์นี่คือสถานะที่พอจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะหาปัจจัยคนเป็นพ่อหาปัจจัยยังชีพแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสบนความเหน็ดเหนื่อยในครั้งนี้คือการตั้งครรภ์เรามีลูกกี่คนเลี้ยงลูกมากี่คนก็ช่างพี่น้องจะเหนื่อยขนาดไหนคนเป็นผู้ชายจะไม่เคยตั้งท้องจะไม่มีโอกาสรับรู้เด็ดขาดว่าคนเป็นแม่ที่ตั้งท้องลูก9เดือนเขาต้องผ่านอะไรมามั้งกุรอานใช้คำว่าวะฮันนันอาลาวะนินเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าเพียแล้วเพียเล่าถามว่าเอาออกมาได้ไหมนี่เราคุยถึงแม่ที่มีจิตสำนึกนะส่วนไอ้แม่ที่ทำท้องนี่ไม่ต้องทำแท้งนี่ไม่ต้องคุยกันมีคนอธิบายว่าอยากจะรู้ว่าคนเป็นแม่เนี่ยเจ็บขนาดไหนลำบากขนาดไหนให้ไปซื้อแตงโมมาลูกหนึ่งให้ไปซื้อแตงโมมาลูกหนึ่งแล้วก็เอาเชือกเนี่ยผูกเอาไว้กับที่ท้องแล้วจะรู้ว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยมันประมาณนี้แหละพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตผมเนี่ยนะมีโอกาสได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ได้รับรู้เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสถานะวันที่ตั้งท้องเนี่ยเขากินดินแพ้ท้องเนี่ยกินดินถามว่าอยู่ดีๆมีใครกินดินมั่งเราก็รู้ไอ้ดินเนี่ยกินแล้วมันจะอิ่มตรงไหนอะแต่วันที่ตั้งครรภ์แล้วมีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากเกิดจากการที่จะให้ประโยชน์กับลูกยอมกินดินเลยยอมที่จะกินดินไอ้กินของเปรี้ยวของอะไรยังไม่เท่าไหร่นี่กินดินพี่น้องเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกว่ามันจะได้ให้ลูกเนี่ยได้ประโยชน์ได้ผ่อนคลายตรงนี้กินดินนี่คือสิ่งที่คนเป็นแม่ได้เจอแล้วระยะเวลาของการตั้งครรภ์9 เดือนกว่าจะผ่านช่วงเวลานี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสดังนั้นผมถึงถามผู้หญิงที่กาฬสินธุ์ว่ามันเจ็บขนาดไหนเขาอธิบายกันแบบนี้พี่น้องคนเป็นแม่เนี่ยนะเอาเฉพาะคนเป็นแม่ก่อนคนเป็นแม่เนี่ยเจ็บหนักๆ นะครับเจ็บหนักๆเลยเนี่ยปางตายเนี่ยสำหรับลูกของเขา1 ครั้ง 1 ครั้งนั่นก็คือวันที่คลอดวันที่คลอดลูกชายลูกสาวออกมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับผมเคยถามมาผมว่าเจ็บขนาดไหนมาผมบอกว่าแวบหนึ่งของช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยหายไปเลยไม่มีแล้วไอ้ช่วงที่มันกำลังเบ่งหลุดออกมาเนี่ยและเขาสอนแบบนี้ว่าถ้าตอนที่กำลังคลอดลูกเนี่ยอย่าร้องจริงป่ะตอนที่กำลังเบ่งลูกเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกอย่าพูดแบบนี้เพราะไอ้ครั้งที่สองมันจะเจ็บหนักขึ้นให้อดทนเอาไว้อึดเอาไว้แล้วก็เบ่งในช่วงเวลานั้นคือช่วงที่เจ็บที่สุดเขาเรียกว่าแลกเป็นแลกตายกันเลยสถานการณ์นี้ผู้ชายจะไม่มีโอกาสได้ประสบเด็ดขาดผู้หญิงเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้อุลามะจึงเอามาเล่าว่านี่แหละคือเหตุผลที่นบีบอกว่าไอ้ความเหนื่อยล้าที่พ่อคนเป็นแม่ประสบในวันนั้นคือเหตุผลที่แม่ของท่านแม่ของท่านแม่ของท่านเมื่อคลอดออกมาแล้วผมเคยมีโอกาสฟังผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าคนเป็นแม่ทุกคนอยากเจ็บแค่ครั้งเดียวอยากเจ็บแค่ครั้งเดียวส่วนว่ามีลูกหลายคนไม่นับนะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คลอดออกมาเนี่ยอยากเจ็บแค่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะคนเป็นแม่ประสบก็คือคนเป็นแม่เจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าคลอดออกมาปั๊บเวลาโตเริ่มเถียงได้เจ็บหัวใจแต่ทำอะไรได้มากไปกว่านั้นไหมไม่อดทนสอบัดอดทนสอบัดพี่น้องผมพูดตรงนี้นะเพื่อให้พี่น้องได้รู้จุดยืนก่อนคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนท่านจะได้สิทธิอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ให้นบีมาบอกกับเราก็คือริมฝีปากริมฝีปากพี่น้องอยากจะให้ลูกของท่านเป็นยังไงสิ่งที่ออกจากริมฝีปากท่านนั่นคือสิ่งที่ลูกจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ผมพานักเรียนมาด้วยนะครับหนึ่งในนักเรียนที่ผมพามาเนี่ยพี่น้องอินทรียืนนิดนึงเราหน้าตาดีโชว์หน่อยนี่คนนี้หันหลังไม่ได้โต้แหวเห็นแต่หลังนั่งลงนักเรียนคนนี้พี่น้องผมเนี่ยอยากจะเอาเรื่องของเขาไปเล่าให้ทุกคนได้มีโอกาสฟังนักเรียนคนนี้เป็นลูกกำพร้าพ่อเสียชีวิตวันที่มาเรียนที่โรงเรียนผมวันแรกพี่น้องดูนะที่ผมบอกว่าริมฝีปากของพ่อของแม่มันสำคัญขนาดไหนพ่อแกเนี่ยหลังจากลูกจบกำลังจะย้ายเข้าโรงเรียนใหม่พ่อแกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายพี่น้องเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายสิ่งที่แกทำเนี่ยแกบอกกับอาจารย์ยูซุฟบอกกับมะผมบอกกับอาจารย์อดัมว่าเขาอยากจะให้ลูกชายของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนทีเอ็มอยากให้อยู่ที่นี่ปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าความคิดของลูกในวัยนี้กับความคิดของพ่อแ
มักจะไม่ค่อยไปในทางเดียวกันพ่อแม่บอกลูกเอ้ยไปเรียนหนังสือแขกมาไม่เอาไม่เอามาไม่รู้หรอกเรียนหนังสือแขกจะไปทำอะไรกินฮ่าเก่งเก่งเด็กส่วนใหญ่จะมีความคิดแบบนี้สิ่งที่พ่อแม่นำเสนอชอบจะไม่เชื่อฟังผมเนี่ยเคยมีโอกาสคุยกับนักศึกษาที่มหาลัยกลุ่มหนึ่งผมบอกว่ามีแฟนกันหรือยังเขาบอกมีแล้วแล้วก็พ่อแม่เลือกให้เลยเขาบอกเปล่าเลือกเองผมบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้พ่อแม่เลือกล่ะพี่น้องรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงอาจารย์คนที่เราจะเอามาแต่งงานด้วยเราต้องเลือกเองเพราะเขาคือคนที่จะอยู่กับเราจะได้อยู่กันได้แบบไม่มีปัญหาเราจะได้เลือกเอาคนที่ดีมาอยู่กับเราฟังแล้วก็โอเคผมถามกลับไปว่าที่ผมบอกให้พ่อแม่เลือกให้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณตอบผมสิว่าชีวิตคุณตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้คุณหามาสักเรื่องนึงที่พ่อแม่คุณหามาให้แล้วเป็นของที่ไม่ดีเอามาสักเรื่องนึงที่เขาประเคนเอามาให้กับคุณและเป็นของที่ไม่ดีนะเอามาให้ผมดูหน่อยสิดังนั้นเรื่องของภรรยาคุณก็ไม่ต่างกันถ้าเขาหามาให้แสดงว่าเขาต้องหาที่ดีที่สุดแล้วแต่พวกเรารอไหมไม่มะพามาให้มะดูว่าที่ลูกสะใภ้มะสวัสดีค่ะคุณแม่เปิ้นค่ะนี่ที่เราหามาให้พ่อแม่เราเอากลับมาที่เรื่องนักเรียนผมเขาบอกกับมะผมมะผมเนี่ยวันที่แกป่วยแย่หนักเลยมะผมอาจารย์ยูซุปไปที่บ้านไปที่บ้านเลยแกบอกกับมะผมกับอาจารย์ยูซุปว่าฝากลูกชายแกอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะเพราะอยากจะให้ลูกเรียนศาสนานี่คือสิ่งที่แกขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายเลยเพราะแกรู้สถานการณ์ตัวแกแล้วว่าไม่ลุกจากที่นอนแล้วปรากฏว่าพี่น้องอันที่ผมน่ะอ่านตำรามาเยอะเรื่องพ่อแม่เนี่ยยิ่งใครให้พูดเรื่องนี้เยอะเราก็ต้องอ่านเยอะเราก็รู้ว่าดูอาของที่หลุดออกจากปากพ่อแม่ขออย่างไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็บรรยายหลายครั้งแต่ครั้งเนี่ยที่ผมเอามาเล่าเพราะมันซึ้งต่อหน้าตาเราเลยวันที่แกมาโรงเรียนหลังจากนั้นที่บ้านแกก็แจ้งมาว่าพ่อแกเนี่ยกำลังจะเสียที่บ้านก็มารับแกกลับจากโรงเรียนในวันเปิดเทอมรับกลับไปเพื่อที่จะไปดูอาการพ่อพี่ต้องรู้ไหมว่าคนเป็นพ่อคนนี้นะครับเห็นลูกชายตัวเองกลับมาจากโรงเรียนทำยังไงรู้ไหมบอกกับภรรยาบอกกับทุกคนว่าให้เอาลูกชายแกกลับไปที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยเพราะแกกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วแล้วแกจากไปแล้วลูกชายจะไม่กลับไปที่โรงเรียนอีกดูนี่พี่น้องปรากฏว่าและนี่ก็เป็นวาสิยะห์สุดท้ายจริงๆขอเลยให้ลูกแกได้เป็นนักเรียนศาสนาลูกชายแกนู่นอยากจะเป็นหมอนถามว่าโดยพื้นฐานเนี่ยระหว่างหมอกับโต๊ะครูพี่น้องคิดว่าใครมันน่าดีกว่ากันเนี่ยให้เลือกสองงานเนี่ยใครก็เทไปหมอทั้งนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่ออกจากปากของคนเป็นพ่อว่าให้ลูกเรียนศาสนาพี่น้องสิ่งที่ลูกตั้งเอาไว้ทำเอาไว้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมันออกจากปากของพ่อเขาถึงวันนี้2ปีแล้วพี่น้องนักเรียนคนนี้อยู่ที่โรงเรียนผมบอกกับทุกคนว่าไม่ใช่คณะครูเก่งเราไม่มีคำหวานล้อมที่ดีจะมัดใจเขาแต่ผมเชื่อสุดกำลังใจผมเลยว่าที่ได้ทุกวันนี้เพราะดูอาจากปากพ่อเขาถามว่าเขาอยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีปัญหานะโอ้โหกับผมนี่ยังบ่อยเดี๋ยวมาแล้วแต่ผมบอกว่าจำไว้นะพ่อเองวาสิยัตยังไงไว้ทำให้ไม่มีคำโต้แย้งเลยด้วยคำนี้ประโยคนี้ไปเนาะดังนั้นทุ่มให้สุดแล้วกันแลกแม้แต่ชีวิตของเราถ้าเรารักลูกเราอยากจะให้ลูกเรามั่นในศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องทุ่มให้ได้ขนาดนี้นี่คือตัวอย่างทุ่มให้สุดขนาดนี้วันที่เขาจะตายลูกชายกลับมาบ้านไล่กลับโรงเรียนเลยไล่ให้กลับโรงเรียนเลย
ดังนั้นทุกครั้งที่เวลาแกดื้อมีปัญหาผมก็จะบอกนึกถึงภาพนะว่าพ่อเราทุ่มขนาดไหนเพื่อให้เราได้อยู่ในศาสนาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมันหน่อยนึงแต่จะไปดีเยอะดีเยอะเดี๋ยวมันลงไงเอาดีทีละหน่อยทีละหน่อยนะอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าสิทธิที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช้ให้ดีเพราะเวลาเราใช้ไม่ดีใช้ไม่ถูกพี่น้องไอ้มัดไอ้ฮานี่ไม่สนตีนเดี๋ยวมึงเจอกับกูไอ้เวรนี่เราใช้กับลูกเราเอออาจารย์ทำไมอาจารย์พูดหยาบเหลือเกินไอ้ที่พูดกับลูกเราน่ะหนักกว่านี้ไม่ควายไม่ไอ้ระยำสรรหาคำหนักๆมาใช้กับลูกเราพี่น้องถามว่าที่หลุดออกจากปากเราด้วยคำพูดแบบนี้อัลลอฮ์เอาไหมเอาถามว่าทำไมลูกเรายังเลวอยู่ก็เราขอดุอาอยู่ตลอดว่าไอ้เลวไอ้เลวไอ้ช่วยระยำก็เราอยู่ขออยู่แบบนี้มันจะดีไปยังไงอ่ะดังนั้นพี่น้องสิทธิแห่งการเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านคำพูดนี้ท่านต้องพูดใหม่อับดุลบารีดื้อใช่ไหมอับดุลบารียืนสิหันไปหน่อยหันไปหน่อยโชว์ตัวหน่อยนี่นี่เด็กอ่อนนุชนั่งลงนะอับดุลบารีมันดื้อเหลือเกินรู้จากวันนี้ไปทำยังไงตั้งชื่ออับดุลบารีเวลาอับดุลบารีดื้อไม่รีอับดุลหายไปแล้วดังนั้นอุลามะบอกเวลาตั้งชื่อลูกตั้งให้ดีและเรียกให้ครบเมื่อตั้งชื่อว่าอับดุลบารีจำไว้เลยว่าต้องเรียกอับดุลบารีแม้แต่จะไม่พอใจก็ต้องเรียกอับดุลบารีแล้วถ้าไปดูมาตรฐานกุรอานเขาใช้แบบไหนยาบูไนยะโอ้ลูกรักเอ้ยกล้าเรียกลูกเราไม่แบบนี้อับดุลบารีลูกรักอาจารย์เรียกอย่างนี้ไม่ทันรอนู่นมันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนั่นมันหน้าที่เขาส่วนหน้าที่เราพี่น้องต้องพูดแบบนี้คนเป็นแม่พี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าอาจารย์ลูกมันไม่ดีลูกมันดื้อพูดไม่ฟังไม่เกี่ยวสถานะของเราที่หลุดจากปากเราต้องดีอย่างเดียวผมเล่ากับพี่น้องหลายเที่ยวเช็คอัลกันบานีท่านบอกท่านน่ะดื้อเหลือเกินทุกครั้งที่ท่านดื้อแม่ท่านจะบอกว่าขอให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมท่านฟังท่านยังขำเลยดื้ออย่างท่านเนี่ยนะจะไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมได้ยังไงแต่สุดท้ายพี่น้องเมื่อแม่พูดแบบนี้ตลอดคนในหมู่เก็มก็ขำว่าอุ้ยดูดิลูกมันดื้อขนาดนี้มันขอดุอาให้ไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมสุดท้ายเชคอัลกันบานีได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมจริงๆลูกดีใจแม่ได้แล้วได้แล้วได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมแม่บอกว่าเขาไม่ได้ตกใจไม่ได้แปลกใจเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์ต้องให้เขาแค่รอว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงนี่เราพูดแบบนี้เราคิดแบบนี้กับลูกเราป่ะคนเป็นแม่ทั้งหลายไอ้เจ็บใจเนี่ยผมเชื่อเพราะผมบรรยายเรื่องนี้ทีไรเนี่ยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจานเอ้ยมันโดนฉันทุกดอกเลยแต่ถ้าเราอยากจะหยุดความเจ็บใจเราพี่น้องต้องเอาสิ่งที่ศาสนาสอนเอามาทำถ้าพี่น้องยังทำเหมือนเดิมไอ้รีไอ้ควายรีถามว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะควายเนี่ยมันก็เข้าข้อเข้าคุกก็สิแล้วถามว่าสะใจเราไหมอาจารย์นี่แหละมันสะใจฉันผมถามจริงๆว่าถ้าลูกเราเข้าคุกเราไปที่ไหนเราก็ไปที่คุกอยู่ดีก็เรานี่แหละที่ไปยืนอยู่ตั้งใจทำดีนะลูกเอ้ยจะได้ออกมานี่ไงเจ็บแล้วเจ็บเล่าที่กุรอานว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าดังนั้นพี่น้องถ้าจะตัดความรู้สึกเจ็บปวดณขณะนี้ท่านต้องจัดการปากท่านให้ได้ต้องจัดการปากของเราให้ได้สิ่งที่จะหลุดออกจากปากเราเบื้องต้นเลยอย่าด่าลูกก่อนอย่าด่าลูกอย่าใช้คำหยาบอย่าจิกกระบาลเพราะอะไรอะสถานะเราสูงส่งพี่น้องดูนะสูงส่งขนาดนบีพูดว่าแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าแต่แม่ยังไงล่ะถึงเป็นคนที่ด่าลูกเราสูงส่งยังไงเราถึงด่าลูกเราจะได้ลูกที่ดียังไงถ้าวันนี้พี่น้องด่าลูกเรา
เจ็บใจก็ต้องทนพี่น้องบททดสอบนี้ให้มันจบที่เราเพราะถ้าวันนี้เราด่าลูกเราไม่เลิกหลานเราก็จะจำภาพนี้แล้วก็เป็นต่อต้องอดทนอย่างเดียวจานเอ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินมีผู้หญิงคนหนึ่งเราเคยเจออย่างผู้หญิงคนนี้ไหมพี่น้องความรักเนี่ยของพ่อแม่มันที่สุดเลยนะเขาบอกลูกเขาติดยา5ปีเล่นยามา5ปีเขาบอกอาจารย์เอ้ยอายคนข้างบ้านเหลือเกินสิ่งที่ฉันทำได้คือมัดลูกใส่เนี่ยใส่กุญแจเท้าแล้วขังลูกไว้ในบ้านเอ้าแล้วลูกกินยายังไง5ปีพี่ต้องดูนะความรักของคนเป็นแม่เนี่ยตัวเองต้องไปซื้อยามาให้ลูกต้องไปซื้อยามาให้ลูกเพื่อที่จะให้ลูกได้ผ่อนคลายจากอาการคุ้มคลั่งนี่คือการกระทำที่ผิดนะเวลาเราเข้าใจตามความรู้สึกเราเองไม่ได้สนใจอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีว่ายังไงบันทึกออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์ก็มันยากฉันก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าทำที่ผิดเนี่ยไม่ได้พี่น้องเราต้องใจแข็งอะแล้วได้แล้วทำยังไงละหมาดตะฮัจญุดนะใครที่มีลูกดื้อๆพี่น้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยอัลลอฮ์จ๋าลูกฉันมันดื้อเหลือเกินบอกกับอัลลอฮ์ว่าลูกเราดื้อไม่ใช่บอกกับคนข้างบ้านเพราะไอ้คนข้างบ้านต่อให้ไม่บอกมันก็รู้อยู่เลยเพราะเวลาเรื่องเราทะเลาะกันลูกเราเถียงปุ๊บนี่หูมันมาแปะข้างฝาแล้วเอากันแล้วเว้ยบังเสียงกันลูกตีกันแล้วไอ้มาอยู่ไหนวะไปรายงานแล้วเฮ้ยมามึงรู้ยังมีเรื่องเด็ดเฮ้ยเรื่องเด็ดมึงไม่เท่าเรื่องกูหรอกเรื่องมึงเรื่องใครล่ะกับบังเสมไงแม่เรื่องดีเนี่ยพี่ต้องรายงานกันไหมไม่แต่เรื่องไม่ดีนี่แหละที่เราชอบอะไรรายงานดังนั้นถ้าเราไม่ขอดูอาก่อนเราไม่จัดการปากของเราก่อนพี่น้องจะหวังให้คนอื่นขอดูอาให้ลูกเรายังไงจะขอให้คนรอบข้างขอดูอาให้กับลูกเรายังไงอ้าวทีนี้เมื่อสถานการณ์ของการเป็นแม่ของการเป็นพ่อนบีพูดเอาไว้มีคนถามบรรดานักวิชาการว่าอะไรบ้างที่ผมจะทำให้พ่อแม่ได้อะไรบ้างที่จะทำให้พ่อให้กับแม่ได้ไปดูนะพี่น้องส่วนว่าเราจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งข้อที่หนึ่งคนเป็นลูกต้องละหมาดให้พ่อแม่จำเอาไว้เลยนะเอ้าอาจารย์ละหมาดให้พ่อแม่ได้ด้วยเหรออุลามะก็อธิบายต่อว่าละหมาดที่ลูกจะต้องทำโดยเฉพาะคนเป็นลูกชายต้องทำให้พ่อให้แม่ได้คือละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ไม่ใช่แค่ยืนต่อแถวคนอื่นด้วยนะสถานะนี้ต้องเป็นโตอิหม่ามย้อนกลับไปพี่น้องวันนี้พ่อแม่เราตายจากไปแล้ววันที่เขาตายเราได้เป็นโตอิหม่ามไหมมรดกแย่งกันโอ้โหมายับจะสะเทือนเลยเราเอากันขนาดนั้นสถานะของคนจะเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดให้พ่อให้แม่เราเคยบอกกับพี่อาจารย์ก็ต้องให้พี่ชายเราเคยเสนอตัวเราไปบ้างให้ฉันเป็นโต๊ะอิหม่ามไหมทำไมละมรดกเนี่ยโดยเฉพาะลูกสาวได้ส่วนเดียวยอมเอาขึ้นศาลเลยแต่เวลาถึงคราที่จะต้องละหมาดญะนาซะห์ไปเดินถือตะปาซีน้ำแดงแจกคนกันอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะทำให้คนเป็นแม่เราหรอจะทำให้คนเป็นพ่อเราหรอละหมาดญะนาซะห์พี่น้องนะถ้ามีลูกชายหลายคนถ้าพี่ชายเอาเราก็ให้เขาไปแต่เราต้องเสนอตัวเราก่อนเพื่อแสดงออกว่างานนี้ฉันจะทำการละหมาดให้กับแม่ฉันแต่ปรากฏว่าพี่ชายมีเขาเอาไปแล้วก็จบกันไปแต่ไม่ใช่พี่น้องสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีลูก 3-4 คน
ป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารวันที่พ่อแม่ตายสุดท้ายเดินแจกน้ำแดงได้อย่างเดียวเอาแบบนี้อยู่เราเรียนหะดีษว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นบุคคลที่เราจะต้องมอบสิทธิอันสูงส่งอุลามะมาบอกว่าสิทธิที่เราจะต้องมอบให้คือการเป็นบุคคลที่นำละหมาดญะนาซะห์ให้เอาละละหมาดญะนาซะห์อาจารย์มันได้คนเดียวบังฉันเอาไปเขาอธิบายต่อว่าแล้วตัสบีห์ล่ะได้ไหมพี่น้องทัศนะผมนะมันน่าเศร้าขนาดไหนถ้าเราเป็นคนขุดหลุมได้อย่างเดียวขุดหลุมให้คนอื่นไปพี่น้องแต่ตัสบีห์นี่ลูกบางคนขุดหลุมกบเวลาจะเขาตัสบีห์ดีถอยหลังออกไปอยู่กับทีมที่เขาขุดหลุมอินนาลิลลาฮ์พี่น้องลูกเราต้องตัสบีห์ได้ดังนั้นก่อนจะตายนะถามลูกเราสิลูกเอ้ยตัสบีห์ได้หรือยังผมสอนนักเรียนตอนเข้าค่ายปิดค่ายเด็กเดินไปหามะเขามะครูบอกว่าพ่อแม่ยังตายไม่ได้ถ้าลูกยังละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นหนูมาเข้าค่ายตอนนี้ละหมาดเก่งเลยมะตายได้แล้วโอ้โหแม่บอกเอ้ยยังขอกูอยู่อีกหน่อยแม่มันเข้าใจว่าถ้ามันละหมาดญะนาซะห์ได้ปุ๊บมันอะไรตายได้แล้วมะเรื่องที่ผมพูดเรื่องที่อุลามะพูดไม่ใช่เรื่องใหม่สถานการณ์ความเจ็บปวดนี้มันไม่เกิดกับเราเท่านั้นเองพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมร้องไห้เลยหลังจากให้สลามผมถามร้องทำไมพี่น้องรู้ไหมคำตอบที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าที่เขาร้องไห้เพราะเขาดีใจผมถามว่าเอ้าแล้วดีใจเรื่องอะไรเขาบอกดีใจที่มายัดที่อยู่บนสุเราไม่ใช่ฉันเพราะลูกชายเขาพี่น้องไปอยู่ที่หน้าสุเราแล้วโทรกลับมาหาแม่ถามกับแม่ว่าแม่ครับลูกกำลังจะละหมาดให้ญะนาซะห์เนี่ยของแม่เพื่อนเนี่ยละหมาดยังไงนี่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมเราพี่น้องดังนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าลูกเราไม่เป็นนี่มีคนเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ว่ามายัดที่อยู่บนสุเราถ้าวันนั้นลูกเขาจะต้องละหมาดจะทำยังไงจะอ่านอะไรดูอะไรที่จะมอบให้กับคนเป็นแม่ในวันนั้นเขาบอกอาจารย์ว่างไหมล่ะฉันจะส่งลูกไปอยู่กับอาจารย์ให้สอนละหมาดให้หน่อยเขาบอกอาจารย์ไม่ต้องห่วงฉันดูแลอย่างดีโอ้โหแม่พูดอย่างนี้เราใจชื้นเอามาเลยจ้าพี่น้องวันนี้เราทำอะไรกับลูกหลานเราเราบอกเราสถานะสูงส่งได้ยินจากบทฮะดีษนี้สถานะของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ่อยิ่งใหญ่จนนบีพูดออกจากปากแล้วเราได้ทำอะไรในฐานะผู้ยิ่งใหญ่บ้างดังนั้นอันที่หนึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รับจากคนเป็นลูกของเขาคือการละหมาดให้และละหมาดที่ลูกจะมอบให้กับคนเป็นแม่คือละหมาดญะนาซะห์หากสถานะนี้มันมีลูกหลายคนต้องอิหม่ามไม่ใช่ขึ้นไปอยู่แถวเดียวกันหมดเลยนะเอาแค่คนเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการตัสบีห์เพราะสถานการณ์ในหะดีษที่นบีบอกขณะนั้นมัยยัตนี้กำลังถูกถามอัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงทำให้แม่ของฉันให้พ่อของฉันมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์คำตอบที่มาเลย์กาถามให้พ่อให้แม่ฉันตอบได้ด้วยเถอะถามว่าใครจะบริสุทธิ์ใจสุดๆในวันนั้นพี่น้องเราไปยืนตัสบีห์เคยน้ำตาร่วงไหมเพราะมันเป็นตัสบีห์ที่เป็นไปตามหน้าที่ปฏิบัติที่มุสลิมมอบให้แก่กันแต่ถ้าคนเป็นลูกเข้าใจท่องแท้ว่าที่เขากำลังตัสบีห์อยู่คือการขอจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าให้พ่อให้แม่ฉันที่นอนอยู่ในกุบอทเนี่ยมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเถอะพี่น้องลูกจะกล่าวคำนี้ออกมาเนี่ยที่สุดของความบริสุทธิ์เลย
แต่ลูกเราผมถึงบอกมันจะน่าเสียใจถ้าเขาจับได้แค่จอบในนั้นทำยังไงก็ไปถามสิลูกเอ้ยดูอาตัสบีทได้หรือยังอะไรบีทอะไรมะบีทอ่านอะไรไม่ต้องมากไม่ต้องกลัวธรรมะตายนะเดี๋ยวหนูขุดหลุมให้อย่างดีพี่น้องอย่าไปเอาแค่นี้นะโทรหาผมเลยอาจารย์ลูกฉันอ่านดูอาตัสบีทไม่ได้อาจารย์มาสอนให้หน่อยแล้วกระบาลทัญญาอยู่ไหนล่ะโอ้อยู่พัฒนาการจ้าอาจารย์มาเลยฉันให้ 5,000 โอ้ดูรีบกระโดดขึ้นรถเลยนะขับรถไม่เป็นก็วิ่งมาหาใครไม่ได้ก็วิ่งมาเองนะทุ่มเทเถอะพี่น้องมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าพี่น้องอย่าไปมองโอ้อาจารย์หมดสตางค์ตั้ง 5,000 ได้ตัสบีทมาต้นหนึ่งอย่าไปมองแค่นั้นนะเพราะวันที่ท่านจำเป็นต้องใช้มันจริงๆจะมีใครล่ะที่จะบริสุทธิ์ใจไปกว่าลูกของท่านผมเนี่ยนะสมัยสอนอยู่โรงเรียนเก่าผู้ปกครองนักเรียนของผมเนี่ยเสียชีวิตคนหนึ่งนี่แหละสาวจะละหมาดที่อ่อนนุชนี่แหละพี่น้องรู้ไหมวันนั้นผมดีใจมากเลยหลังจากที่พวกโต๊ะครูมาถึงที่มัสยิดนักเรียนเดินมาหาแล้วพูดว่าอาจารย์ครับวันนี้ขอผมเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดมะผมนะครับโอ้โหพี่น้องผมนี่ดีใจมากเลยนะผมน่ะกลัวว่าลูกศิษย์ผมจะเดินมาบอกว่าอาจารย์เป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดให้มะผมหน่อยไอ้เราทำให้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เรากำลังอยากจะบอกใครล่ะที่จะแสดงออกในดูอาที่ซึ้งในดูอาบริสุทธิ์ในดูอานี่ในวันสุดท้ายดีไปกว่าคนเป็นลูกเป็นเวลาที่ผมยืนละหมาดญะนาซะห์เนี่ยนะนานที่สุดเลยนานที่สุดเลยกว่าจะผ่านไปแล้วรอกะอัตกว่าจะผ่านไปแก่ละตะกะเบตตะกะเบตแต่ผมไม่มีความรู้สึกว่านานจังเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำเขามอบให้กับแม่เขาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วเตรียมตัวหรือยังล่ะเราเตรียมตัวหรือยังลูกเรานี่พี่น้องไม่เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่อาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะมันไปก่อนฉันเวลานี้เราล่ะเตรียมการอย่างไงพี่น้องและจะตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไงถึงอามานะห์แห่งลูกหลานที่เราเป็นคนดูแลดังนั้นข้อที่1ละหมาดญะนาซะห์ให้นะครับแต่ถ้ามีแต่ลูกผู้หญิงก็อะไรก็ให้คนอื่นได้ไม่ใช่อาจารย์ขาวันนี้หนูจะนำละหมาดเองเคกบาลเลยนะเอ้าข้อที่สองอัลอิสติกฟาลุละต้องขออภัยโทษให้พ่อแม่เราวันนี้พี่น้องเราล่ะคุยสารพัดเรื่อง5ครั้งที่อุลามะแนะนำว่าลูกเอ๋ยขอดุอาให้กับพ่อกับแม่นะให้ได้วันละ5ครั้งลุดออกไปกี่ครั้งแล้วเรารับบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอฆีรอแค่นี้เอง5เที่ยวไม่ถึง2นาที24ชั่วโมงมอบให้เขาให้เขา2นาทีไม่ได้ได้ยังไงพ่อแม่บางคนรอตั้งแต่หนุ่มยันแก่นะดังนั้นที่โรงเรียนผมเนี่ยนะจึงพยายามให้เป็นนโยบายเลยไม่ว่าครูไม่ว่าครูคุมหอถ้ารวมนักเรียนจะต้องให้อ่านดูอาบทนี้เพราะลำพังให้นักเรียนอ่านเองน้อยคนจะอ่านก็เลยบังคับเลยเอาขอดูอาให้พ่อแม่1 2 3 4 5อย่างน้อยเราได้พยายามปลูกฝังเรื่องนี้เพราะนี่ไงอุลามะแนะนำแต่สุดท้ายเราไม่ทำดังนั้นคนเป็นลูกขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ของเจ้าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเป็นสิทธิที่ผูกพันที่เราจะต้องมอบให้กับพ่อกับแม่เราอันที่สามข้อนี้คือเรื่องมัตตะกี้ที่ผมบอกคนเป็นลูกทั้งหลายเมื่อรู้แล้วนบีบอกสิทธิที่จะต้องปฏิบัติกับพ่อกับแม่เจ้าข้อที่3คื
อัลอินฟาซุดำเนินการนะในสิ่งที่เป็นข้อสัญญาที่พ่อแม่เจ้าบอกไว้แล้วยิ่งถ้าเป็นวะซียัตแล้วยิ่งต้องทำให้ได้เลยลูกนี่ผมถึงบอกกับนักเรียนผมว่าดูนะที่เองกำลังรักษามันคือวะซียัตนะเพราะเขาแลกมาด้วยกับอายันที่เขาจะตายจากดุนยานี่ดังนั้นเองจะไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้แล้วพี่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะนอกจากตัวอย่างของนักเรียนผมมีอีกคนหนึ่งที่ผมเล่าบ่อยๆก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกกับลูกว่าให้ถอดทองพี่ต้องวันนั้นลูกชายใส่ทองกลับมาบ้านแม่ที่จะต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันที่จะจากดุนยาคนสอนกะลิมะห์นี้แม่ไม่กล่าวไม่ยอมกล่าวเพราะการสอนกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องถ้าเขากล่าวแล้วคือให้รักษาแบบนั้นไม่พูดไม่ทำอะไรแล้วให้ตายไปกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าไม่ต้องมรดกกูที่อย่าถ้ายังพูดแบบนี้กลับมาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใหม่ผู้หญิงคนนี้พี่น้องคนสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แกก็กล่าวแล้วแต่เมื่อลูกชายที่ใส่ทองมาถึงแกเลิกพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเปลี่ยนมาเป็นประโยคว่าลูกเอ้ยถอดทองนะนี่สถานะเดียวกับผู้ปกครองของนักเรียนผมเนี่ยกลับไปลูกกลับไปอย่ามานี่เขาแลกเป็นแลกตายกันเลยลูกถอดทองนะอย่าใส่นะถอดนะไอ้ลูกชายไม่ถอดคนก็บอกมึงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถอะเพราะนบีบอกมันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันจันนะใครที่รักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายของเขาได้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ก็รู้แต่เพราะเขารักลูกเขาไม่อยากจะจากไปในสถานะที่เห็นลูกยังผิดอยู่สุดท้ายพี่ต้องรู้ไหมว่าความตั้งใจของผู้หญิงคนนี้ทำให้คนที่อยู่ในนั้นช่วยกันพูดแล้วทีนี้แม่มึงขอขนาดนี้ให้เขาไม่ได้อีกเหรอทำไมล่ะให้เขาไม่ได้เขาขอขนาดนี้แล้วพี่น้องลูกชายถอดยกสร้อยออกจากคอแม่ก็หมดลมเลยนี่เขาแลกเป็นแลกตายที่ผมว่าเนี่ยแล้วเราอาจารย์ลูกจะมันดื้อลูกจะมันดื้อจบแล้วแค่นี้เราทุ่มเทอะไรทุ่มขนาดเนี้ยที่เขาทุ่มกันหรือเปล่าอยากจะให้ลูกเราเรียนศาสนาทุ่มเนี่ยยังพ่อเขาหรือเปล่าดังนั้นทำนะพี่น้องนะแสดงออกให้เต็มที่เมื่อคนเป็นลูกได้เห็นอย่างนี้ถึงทุกวันนี้พี่น้องผู้ชายคนนี้ไม่ใส่ทองไม่ใส่ทองแล้วเพราะผมนี่ก็ชอบสารแนะเหมือนกันเวลาเป็นเรื่องอะไรแบบนี้เราก็อยากจะรู้ว่าปลายทางมันเป็นยังไงถึงทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใส่ทองนี่คือความสำเร็จที่แม่เขาทำได้มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวในชีวิตแต่เขาทำได้และเราล่ะเราก็อยากจะให้ลูกเราประสบความสำเร็จในชีวิตและเราทุ่มอะไรขนาดไหนอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถ้าอยากจะให้ได้ความรู้พ่อแม่อยากจะให้ลูกได้ความรู้พ่อแม่ทุ่มอะไรผมเนี่ยเป็นครูสอนฟะดูอีนมาก่อนพี่น้องเอ้ยเวลาเราบอกอ้าวมาเดี๋ยวซื้อกุรอานให้ลูกด้วยนะพ่อแม่พูดว่าไงครูไม่มีแจกหรอแต่พี่น้องไปดูโรงเรียนประชาบาลถามว่าครูประชาบาลบอกให้ซื้ออะไรหนังสือเต็มกระเป๋าผมดูคลิปอยู่คลิปนึงน่ะหนังสือเต็มกระเป๋าน่ะมันยกขึ้นปล่อยลงยกขึ้นปล่อยลงเนี่ยอะไรเวลาแต่งชุดลูกเสือนะมีอุปกรณ์เต็มนะแต่ไปเรียนโรงเรียนแขกนุ่งกางเกงขาสามส่วนไปอาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรระบบสิให้ซื้อโต๊ะโอ้โหมึงไม่ต้องไปเรียนมันเรื่องมากนะเนี่ยเราทุ่มเทแบบนี้แล้วเราจะได้ลูกที่ดีมายังไงพี่น้องดังนั้นเมื่อพ่อแม่เต็มกำลังกับลูกของเขานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจิตสำนึกแห่งการดำเนินการตามวะซียัตของพ่อแม่ไว้มันจะเกิดขึ้นกับคนเป็นลูกของเราดังนั้นพี่ต้องเตรียมการอะไรที่จะวะซียัตลูกเรานี่มีคนหลายคนจะตายพี่น้องไก่ไอ้โต้งนะมึงให้
ข้าวเปลือกมันให้ดีนะอยู่ที่จะยุ่งกับอีโต้งอยู่ที่นะนะจะไปแล้วยังที่นะนะที่นะนะอยู่เลยนี่วาซียะห์ที่เราจะกล่าวเป็นคำสุดท้ายแบบนี้หรอนะครับอ้าวดังนั้นลูกจะต้องดำเนินการ1ละหมาดตัสบีห์2ขอดุอาให้3ดำเนินการในสิ่งที่เป็นข้อสัญญาหรือวาซียะห์ที่พ่อแม่ได้ทิ้งไว้ก่อนตายข้อที่4ให้เกียรติกับคนที่พ่อแม่เรารู้จักเพื่อนสนิทมิตรสหายของพ่อแม่เราลูกต้องให้เกียรติกับคนเหล่านั้นเมื่อพ่อแม่เราตายจากไปแล้วนี่คือการทำดีอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยทำถามว่าเรารู้จักใครที่เป็นเพื่อนพ่อแม่เราไม่รู้จักให้รู้ไว้เลยว่านี่คือสิทธิอีกประการหนึ่งที่ลูกทั้งหลายควรจะปฏิบัติยามเมื่อพ่อแม่เราจากไปแล้วไปดูซิพ่อแม่เรารู้จักใครซีใครมีโอกาสพี่น้องวันอีดวันอะไรซื้อผลไม้ซื้อขนมนมเนยเอาไปให้เพื่อแสดงออกว่าเราเนี่ยรู้จักสิทธิที่ลูกจะต้องมอบให้กับพ่อกับแม่แต่วันนี้เราไม่มีโอกาสจะมอบให้เขาแล้วก็เอาไปให้เพื่อนของพ่อของแม่เราแทนอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราทำก็ได้พี่น้องเราได้ทำแล้วในสิทธิข้อนี้เราได้ทำแล้วในสิทธิข้อนี้และข้อสุดท้ายพี่น้องครับที่อยากจะได้ฝากในค่ำคืนนี้นั่นคือเมื่อเราบอกเรารักพ่อแม่เราอยากจะทำให้พ่อแม่เราได้เป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิจากเราวันนี้ผมเอาแค่5ข้อของอุลามะที่อธิบายเอาไว้เนี่ยนะครับอยู่ในของเชคมิมบัสอันนี้ของเชคมิมบัสเนี่ยท่านอธิบายไว้5อย่างอันที่อยากจะแนะนำบอกกับพี่น้องคือเมื่อเราบอกว่าพ่อแม่ของเราเรารักเราอยากจะแสดงสิทธิที่จะมอบให้กับท่านการแสดงออกซึ่งความนอบน้อมการแสดงออกซึ่งความนอบน้อมพี่น้องผมบอกเลยนะข้อเนี่ยทั้งที่หัวข้อมันชื่อดีขนาดนี้เนี่ยนะเอาจริงลูกก็ไม่อยากทำพี่ต้องรู้ไหมอะไรผมพยายามฝึกที่โรงเรียนผมอยู่ตอนนี้คือให้ลูกได้รู้จักหอมมือเรามีลูกกี่คนลูกเราหอมมือไหมพี่น้องนี่คือการแสดงออกซึ่งความนอบน้อมแล้วมันก็ยากจริงๆที่โรงเรียนผมเนี่ยนะขนาดบังคับเลยนะเดินแถวนี่ถ้าผ่านเนี่ยผมจับมือเลยแล้วถ้าไม่หอมก็ท้ากันไปก่อนไม่ใช่ที่จะมาแสดงกับผมถ้ากล้าที่จะทำกับผมไปทำกับพ่อแม่เป็นเรื่องง่ายเพราะไอ้สิ่งที่ผมมอบให้เนี่ยมันนับเป็นบุญคุณได้ไม่เท่ากับที่พ่อแม่ให้แต่ถ้ากล้าหอมมือผมเมื่อไรจะกล้าหอมผมมือพ่อแม่พี่น้องไปดูเอามายืนต่อแถวกันเลยมีกี่คนที่กล้าจับมือพ่อแม่แล้วหอมมือนี่คือการแสดงออกซึ่งความนอบน้อมพี่น้องไปดูสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านพ่อแม่เขาเดินกันแบบไหนก้มหลังงอตัวเลยผิดถูกอีกว่าอีกเรื่องนึงนะแต่นี่คือการแสดงออกที่เขาสอนกันมาแล้วเวลาเดินเนี่ยบ้านสมัยก่อนเป็นไม้กระดานใช่ไหมอย่าได้หวังว่าจะได้ยินเสียงกระทืบเลยทุกวันนี้ขนาดปูนมันยังกระทืบแล้วเราได้ยินเลยนี่ไงก็เพราะเราไม่สอนกันไงเพราะเราไม่เตือนกันไม่บอกกันดังนั้นมีคนบอกโอ้ยอาจารย์แหมต้องให้นักเรียนหอมมือด้วยเหรอแล้วที่น้องบอกผมสิว่าแล้ววันนี้เราจะสอนอะไรซึ่งความนอบน้อมที่จะแสดงออกกับพ่อกับแม่ผมเนี่ยนะถึงขั้นหาคนไปตามเลยเวลาพ่อแม่มาเนี่ยอ้าวไปดูสิว่ามันทำไหมเพราะก็รู้สึกข้อเดียวเขินอายโตแล้วย้อนกลับมาเลยทำไมล่ะทำกับพ่อแม่ไม่ได้ขนาดกับครูเองยังกล้าหอมแล้วทำไมกับพ่อแม่ถึงแสดงความนอบน้อมนี้ไม่ได้โต๊ะแชร์ทำไมทำไม่ได้ดังนั้นนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมประสบความสำเร็จในความพยายามนี้แต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปนะครับตั้งหน้าตั้งตาพยายามต่อไปอินชาอัลเลาะห์สถานะเดียวกันกับพ่อแม่ท่านอย่าหยุดมือเด็ดขาดถ้าพูดไม่ได้นบีบอกเมื่อเห็นสิ่งผิดแล้วให้อะไรให้จัดการเลยตีเลยซัดเลยแต่ถ้าเอาไม่ได้บอกไม่ได้ทำยังไงให้มาพูดซะฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิลิซานีบอกบนไป
ลูกเอ้ยทำไมล่ะลูกเอ้ยลูกเอ้ยทำไมไม่บวชล่ะลูกเอ้ยทำไมไม่บวชไปมีคนโทรมาหาผมเดือนรอมฎอนผมเลยอยากจะแม่ไปต่อยเมาะมันผมบอกว่าลูกแน่นะเรียกขึ้นมาบวช ด้วยกรี๊งมาเลยอาจารย์อาจารย์รู้เหรอลูกฉันเรียนอะไรฮะแน่แล้วทำไมอ่ะเนี่ยลูกฉันเนี่ยเรียนอย่างหนักแล้วจะไปบวชอะไรแล้วมันจะเรียนไหวเหรออ่ะโดยดูคนเป็นพ่อเป็นแม่หาคำตอบให้ลูกไม่บวชผมบอกเอาขอให้จำเริญกันแล้วกันผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่บวชสุนัขที่โรงเรียนผมทุกวันจังอาจารย์เดี๋ยวเด็กก็บ้าหรอกนี่บวชกันมา3ปีแล้วยังไม่เห็นมีใครบ้าเลยแต่เมื่อพ่อแม่พูดแบบนี้แล้วถามว่าลูกจะบวชไหวเหรอลูกจะบวชไหวตอนไหนนี่ผมบอกว่านักเรียนนะที่จะมาสมัครเรียนที่โรงเรียนท่องสุรัตตบาทเดี๋ยวผมให้ดูคลิปหนึ่งมองเห็นป่ะไม่รู้นะมีไม่ทำอะไรดูตัวนี้ให้ดีนะดูตัวนี้ให้ดีกดผิดแล้วก็ยังไงดับดันค้างช่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมแว็บเดียวเมื่อกี้อันเนี้ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายเป็นคนจังหวัดเชียงรายเด็กคนนี้อยู่ป.4เขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยใจแวบเลยอาจารย์ลูกฉันอยู่ป.4จะท่องตะบาได้แล้วอ๋อโลเพราะป.4รับไม่ได้เขาบอกว่าพอรู้ว่าที่โรงเรียนต้องสอบเข้าโดยสุรอันมุนหรือสุรตบาเขาให้ลูกเขาท่องเลยตอนนี้อยู่ป.4ท่องจบแล้วเขาบอกว่าจบป.6เขาจะพามาสอบจากเชียงรายเลยแต่ไอเรื่องที่ผมได้ยินประจำอาจารย์กำลังท่องอยู่จะได้แล้วส่งคลิปมาให้ดูตรงไหนผิดอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยอันนี้ผมได้ยินเห็นบ่อยแต่เว็บนึงที่พี่น้องเห็นมาตะกี้ใช่ไหมเวลาพ่อถ่ายไปน้องสาวที่นั่งอยู่เนี่ยท่องสุรอันมุ่นเพราะพี่ชายท่องพ่อไม่ได้สอนนะพ่อบอกอาจารย์ผมก็เลยเห็นเนี่ยผมก็บอกเอ้าลูกสาวท่องได้เขาบอกตอนนี้ได้2วรรคแล้วได้2วรรคแล้วมาจากไหนมาจากฟังพี่ชายท่องตะบารกันละดีเบียดีนมุ่นไอพี่ชายท่องจนจบมันกี่เที่ยวละกว่าจะจบไอน้องสาวเลยจำมาได้2วรรคนี่คือสิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพ่อแม่ทำอะไรปีที่แล้วพ่อแม่บอกอาจารย์อะไรต้องสอบเข้าด้วยสุรตบาตบาอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ลูกจะได้ไหมล่ะแบบนี้เมื่อพ่อแม่พูดแบบนี้นี่ปีนี้นะจะสอบวันที่17พฤศจิการับ30คนตอนนี้ผมถามธุรการเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดอยู่ที่116คนนะครับก็ต้องไอ้นี่กันหน่อยบี้กันหน่อยนะครับ116แต่ไม่ได้พูดให้ท้อนะนี่คนจากพิษณุเอ้ยอะไรนะพิษณุโลกใช่ไหมหรือจังหวัดทางออกไปทางเหนือหน่อยโทรมาอาจารย์ฉันว่าจะไม่มาแล้วเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินคงไม่ได้หรอกอย่าไปโทษพี่น้องนะเกิดฟุกๆตอนสอบสัมภาษณ์ไอ้ลูกอ่านกระดกกระเด็กกระดกกระเด็กอาจารย์ฉันเนี่ยนะให้ 50,000 โอ้ได้ที่1เลย นะเราไม่รู้เราพี่ต้องสู้ให้ถึงวันสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบไปถอนใจนะเนี่ยเขาเอากันตั้งแต่ป.4อัดแล้ว
แล้วจะได้หรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆลูกชายเขาท่องซูเราะห์อันนูรได้หนึ่งและลูกสาวที่ยังไม่ได้ตั้งความหวังไว้เลยท่องซูเราะห์อันนูรได้สองวรรคแล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องดำเนินการนะทุ่มให้เต็มที่และอัลลอฮฺจะตอบในความตั้งใจของเราหน้าที่ของเราคืออัสซะอยู่พยายามให้สุดกำลังของเราส่วนความสำเร็จที่เหลืออัลลอฮฺจ๋าข้าพเจ้าพยายามเต็มที่ผมบอกกับนักเรียนบอกกับทุกคนที่ผมรู้จักว่าที่เราต้องทุ่มเทเต็มที่ทุกวันนี้ก็ให้นึกเวลาเราไปเป็นลูกน้องบ้านไหนถ้าเราทำบริการดูแลเจ้านายเขาดีเนี่ยถามว่าเจ้านายจะรักเราไหมเจ้านายจะเมตตาเราไหมถ้าวันที่จะต้องคัดเลือกใครสักคนหนึ่งมารับรางวัลเราจะได้เป็นบุคคลนั้นแต่ทุกวันนี้เราทำเพื่ออัลลอฮ์ทุ่มเทขนาดไหนเพราะเวลาย้อนไปดูซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องเขาเอาเป็นเอาตายกันเลยนะเขาสู้กันถึงขั้นเป็นตายกันเลยไอเราซื้อกุรอานเล่มหนึ่งไม่มีแจกเลยนี่คือสิ่งที่เราสู้เพื่อลูกของเราหรือเปล่าลองถามใจกันดูนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะที่มีลูกบอกลูกของท่านตรวจสอบลูกของท่านอ่านดุอาให้ได้นะตัสบีทนะละหมาดญะนาซะห์นะลูกนะขอดุอานะเพราะวันที่จิตสำนึกแห่งความดีมันเกิดเราจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างไม่สิ้นสุดนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับประโยชน์จากลูกของท่านอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาดุอาอ์นาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมารรอฮีมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์